มันอยู่ไหนวะน่าดิรอนานแล้วนะเนี่ยเลยลองตะโกนเรียกมันหน่อยสิเฮ้ยไอ้พวก F4 ตัวปลอมอยู่ไหนวะมันรับแล้วยังสายไอ้ F4 ตัวปลอมอยู่ไหนวะตะโกนเรียกขนาดนี้มันยังไม่เข้าไปรออีกสักทีนึงเฮ้ยไอ้ F4 ตัวปลอมอยู่ไหนวะมึงเข้ามาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้สุดหล่อทุกคนเข้ามาได้แล้วกูรอนานแล้วไม่เงี้ยเรียกตัวปอมไม่เข้าต้องเรียกไอ้สุดรอมันเองก็เข้ามานัดมากี่โมงแล้วฮะมากี่โมงอ๋อขอบใจมากขอบใจมากเดี๋ยวจะรับไปปรับบุคลิก F4 สมัยได้ครับเข้าใจไหมเราเนี่ยไม่ได้เลยจะเข้าเป็น F4 เนี่ยต้องไปเรียนปรับบุคลิกอย่างนี้ยืนอย่างนี้ทรงอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปเรียนมาก่อนยืนยังไงยืนให้เขาดูถอดแว่นให้เท่ไหนทำให้ดูดิตัวปอมมันทำได้เท่าตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงหรือเปล่าโอ้ยมาเวตลกแล้วอย่าแย่งงานกูอย่าแย่งงานกูทำไมตัวปลอมหลอกกันแล้ววะไม่เป็นไรมันแล้วแต่คนชอบมันแล้วแต่คนชอบเผื่อเราชอบแบบแนวตลกมันมีหลายทางมันมีหลายทางก็ไม่มีอะไรก็เดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปปรับบุคลิกเพื่อจะเป็น F4 ตัวจริงคือพวกพี่เนี่ยก็เรียนกันมาระดับหนึ่งแล้วก็วันนี้จะพาน้องๆเนี่ยไปปรับบุคลิกภาพเพิ่มเติมกันนิดหน่อยกับครูอะไรนะครูง้อแงไม่ใช่ความจริงพวกเราก็คือ F4 ตัวจริงป่ะใช่ไหมพวกเราคือ F4 ตัวจริงไม่ใช่เหรอพวกพี่สองคนเป็นตัวจริงกันมาอยู่แล้วพี่เป็นใครเนี่ยพี่เป็นทามแล้วเนี่ยกวินพี่เป็นทามทามเหมือนกวินไงเราเป็นใครผม MJ ตัวปลอมนี่อะไรเลนครับเลนตัวปลอมไม่อยากจะคุยด้วยเนี่ยดูสิพี่ถอยรถเฟอร์รารี่ตัดหญ้าบ้านผมรถตัดหญ้าบ้านมึงนี่รถคนใช้บ้านกูก็คนใช้บ้านกูสมแล้ววันที่เรามันเป็น F4 ตัวจริงว่ะเมื่อกี้เนี่ยเดินขับขึ้นไอ้เนินอ่ะทำไมสเกิร์ตมันขูดไปแบบประมาณเซนนึงกูว่าจะจอดทิ้งไว้ที่เนี่ยแล้วไม่ใช่แล้วมันขูดไม่ใช่หรอมันมีรอยขอได้ไหมขอได้ไหมเอาไปให้คนใช้ที่บ้านใช้ก่อนดีกว่าโอเคอะไรปะขึ้นรถดีกว่ามามารับน้องถึงที่แล้วไปขึ้นรถนั่งรถหรูๆจะบ้าเป็นบุญตูดขึ้นรถนั่งไม่กี่คนฮะนั่งไม่กี่คนแต่ตะกี้นั่งมามันได้สองคนนะตอนเช่าทำไมไม่คิดตอนที่เช่ามาแล้วค่อยซื้อตัดสินใจซื้อมันเรามีช่วง test drive test อะ test ได้ก่อนแล้วเราค่อยซื้อมันพอซื้อไอ้ลืมคิดว่าไอ้รับน้องนั่งได้2คนปกติใช้เงินอย่างนี้อยู่แล้วไงเสียเวลาเลยพี่ขอโทษนะงั้นเดี๋ยวโทษให้เราไปกันไปไงครับงั้นไปเจอกันที่นู่นแล้วกันมึงไม่ทักหน่อยครูดูมึงทักหน่อยสิครูอยู่ไหนอ่ะครูอยู่ไหนครับครูวะอ้าวมากเลยพี่รออยู่ตรงเนี้ยครูไปทำอะไรในนั้นอ่ะก็แกใช่ไหมคอยในเนี้ยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผมเป็นเกียรติมากเลยนะที่ได้เจอครูเงาะตัวเป็นๆปกติกินแต่เงาะกระป๋องอย่างเดียวนี่แนะนำตัวก่อนสิเยาวชนทั้งหลายแนะนำตัวเริ่มจากพระเอกของผมก่อนเลยนะพระเอกที่มายืนคนแรกพระเอกโอ้โหสวัสดีครับผมเฟิร์สครับรับบทเป็นทามครับโคเวอร์เป็นพี่ไบค์วชิรวิทย์ครับเขาดูปลอมขนาดนี้ใช่ผมตัวจริงครูไอ้สองคนนี้ตัวปลอมไม่ได้เล่นนะผมเล่นนะผมกวินดูวัดผัดกูหน่อยดิครูจืดเนี่ยกำที่ฉันไปยืนอยู่เนี่ยฉันก็ยืนจืดอยู่ข้างในนะเมื่อกี้เอามาสองคนนี้มาปล่อยสองคนนี้ไปสวัสดีครับผมอันนี้รับบทเป็น MJ ครับสวัสดีครับผมดิวครับรับบทเป็นเลนครับนี่เขาคนน้อยแต่มากสองคนนี้เขาน้อยแต่มากแก่มากแต่มากไม่มีอะไรเลยเอาอย่างนี้พวกเธอมาหาฉันน่ะเธอต้องการอะไรวันนี้ว่าสิผมก็อยากแบบให้ครูงอเนี่ยปรับบุคลิกพวกผมเพราะผมจะมาเป็น F4 ไงจริงๆต้องบอกงี้เวลาครูสอนปรับบุคลิกภาพอะนะครับผมไอ้ข้างนอกอะแบบท่าทางอะไรมันก็ส่วนนึงอ่ะฮะแต่จริงๆอะข้างในอะสำคัญกว่าหมายถึงไม่ใช่ข้างในตัวแกไม่ฉันรู้ว่าแกจะพูดอะไรโอเคฉันไม่อยากเห็นอะไรข้างในของแกทั้งสิ้นในที่นี้คือเสน่ห์ข้างในงั้นกูอยากลองเล่นอะไรหนึ่งอย่างได้ปะได้ครับครูโจทย์คือทั้งคู่กันก็ได้ไปเล่นคู่กันเล่นคู่กันแล้วพวกเราเป็นผู้ตัดสินถ้าเขาทำให้เราขำได้ผ่านครูถึงบอกไงว่าเวลาที่เราจะเวิร์กอ่ะมันต้องมีขั้วตรงข้ามและขั้วตรงข้ามเป็นขั้วที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำซึ่งเราก็จะรู้สึกฝืนมากๆเว้ย
แต่จริงๆแล้วพอเราทำได้มันจะบาลานซ์อะไรบางอย่างในตัวเราเว้ยเออแล้วมันจะทำให้เรามีเสน่ห์มากขึ้นยากไหมยากนี่แหละยากมากไม่เป็นไรเราลองดูลองดูเดี๋ยวผมจะนั่งเป็นผู้ตัดสินตรงนี้อาจารย์คือพวกผมไม่ได้เป็นคนเล่นมุกกันอยู่แล้วไงอย่างสีเหลืองเย็นโลกนั่นไม่ใช่เรานั่งดูเราเนี่ยต้องตั้งสติผมได้ยินไม่ได้เลยคนบ้ามีอยู่วันหนึ่งวันไหนอ่ะวันนั้นมันครับอ๋อใช่ไหมล่ะก็ยืนได้อันนี้เหมือนตลกทางฝืนนะตลกทางพิตักบริบูรณ์อะฝืนอะเอ้ยแต่กูชอบนะอ่ะตบมือให้เพื่อนก่อนโอเคบ้านทอนะคือถ้าเรากล้าเล่นตลกเนี่ยยังไงมันตลกไม่ว่าจะฝืนถึงไม่ตลกเล่นไปก่อนต้องฝืนเรื่อยๆเหมือนอารมณ์เราแม่งเริ่มแบบคิดวิเคราะห์ว่าเล่นแบบว่าอะไรของแม่งวะแล้วเราจะมวนท้องไปหน่อยก่อนอะไรวะเนี่ยแล้วมันจะขำมาเองเลยอันต่อมาเสน่ห์ที่นอกเหนือจากกายภาพนอกจากอินเนอร์ที่บาลานซ์ใช่ป่ะ คือต้องเป็นคนพูดคุยแล้วมีเสน่ห์สมมุติเราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเขาเจอหน้าครั้งแรกถูกชะตาเช่นสมมุติผู้หญิงยืนอยู่ที่บาร์แล้วก็แบบผู้ชายเข้ามาเนี่ยถ้าผู้ชายแบบอ่ะมาสิ ให้ผมเลี้ยงเครื่องดื่มได้ไหมครับ ไม่เห็นหรอคะว่าดื่มอยู่เดี๋ยวผมเลี้ยงอีกแก้วนึงครับมอมมั้ยป่ะเนี่ยไม่ได้มอมครับว่าแต่ดื่มมานานหรือยังครับมีของเขามีเหมือนกันนะของเขาเนี่ยต่อไปน้องชายต่อไปน้องชายต่อไปไม่ใช่ไอันนี้ของพอดีแล้วเราจะคุยยังไงอันนี้ท่าทางเหมือนละสิ่งที่ขาดความสนใจคือตัวที่3หาจุดสนใจร่วมกันฉะนั้นคนที่มันไปต่อไม่ได้เพราะอะไรป่ะส่วนใหญ่จะถามคำถามที่ what คืออะไรคำถามที่มันไม่มีคำอธิบายอ่ะฉะนั้นคำถามไปเปิดคือถามด้วยWhy กับ How ทำไมกับอย่างไรแล้วหาจุดร่วมที่เป็นจุดที่เราสนใจร่วมกันน่ะเฮ้ยนันนี้สมมติว่าประเทศเปิดอยากไปเที่ยวที่ไหนที่สุดอยากไปญี่ปุ่นครับเฮ้ยอยากไปเหมือนกันเลยเออแล้วทำไมล่ะWhy เออทำไมอ่ะเพราะญี่ปุ่นมันน่าเที่ยวอะครับเอางี้สมมุติว่าให้เขาดิวกันได้ไหมเออได้โอเคมือเพิ่งมารู้จักกันเหมือนเพิ่งมา F4 ครั้งแรกต้องถามโจทย์ด้วยWhy กับ How โอเคมานั่งนั่งเดี๋ยวจำลองเป็นวันแรกที่เจอพี่นันนี่แล้วได้เลยพี่นันนี่เป็นไงใช่ครับไอ้น้องชื่ออะไรครับดิวครับอ๋อเล่น F4 ป่ะครับใช่เล่นเหมือนกันเลยโอ้ยใช่มาแคสได้ไงอ่ะอ๋อมีพี่โกเขาติดต่อมาพี่อ่ะอ๋อเหมือนกันเลยเหรอเฮ้ยแล้วทำไมอ่ะมันไม่ผ่านป่ะครูง้อมันต้องมีประโยชน์ทำไมอ่ะดูพี่แล้วเขาจะตอบอะไรเราดูพี่เป็นตัวอย่างดูจัดให้เด็กมันดูสิเฮ้ยคนถามอ่ะคือ why กับ how แต่คนตอบอ่ะอย่าตอบแค่ what คนตอบชอบแบบว่าอ่ะมาแค่ไหมครับควรอธิบายใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เอาให้ครบได้แต่ไม่ต้องยืดเยอะนะใครทำอะไรที่ไหนถ้าไม่รู้จะพูดอะไรอ๋อครับพอดีพี่คนนั้นเขาส่งมาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วผมก็เลยมาแคสดูได้เฉยเลยพี่อ่าสิประมาณนี้ได้อ่าโทรไปความเร็วพาของกัน4 3 2ไปทำไมถึงเลิกกับเขาจริงๆตอนแรกก็คิดว่าจะมีความสุขกันดีแต่ว่าพอมาใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆเนี่ยเราค้นพบว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างไม่ตรงกันบางทีมันทำให้เรารู้สึกอึดอัดมันไม่ตรงกันเรื่องอะไรบ้างเราถามลึกเหมือนกันนะพี่ชอไม่ผมเห็นทำตามโจทย์ครูอยู่ไงอ๋อดีๆอ่ะครูก็อยากรู้มันทำไมถึงมันไม่ตรงกันตรงนี้ทัศนคติหรือการใช้ชีวิตหลายๆอย่างมันไม่ค่อยตรงกันความชอบของเขากับความชอบของเรามันส่วนทางกันแต่เราก็พยายามจะปรับเข้าหากันแล้วทีนี้มันการขยับมาหาตรงกลางของทั้งสองคนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากก็เลยตัดสินใจว่าคิดว่าแยกทางกันไปดีกว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกที่เวิร์กกว่าสำหรับการใช้ชีวิตของทั้งสองคนแล้วกลับมาที่เรื่องของพี่กันบ้างอ่ะคนนั้นไปไหนแล้วอ่ะพี่คนนั้นเหรอความจริงก็วนมาในกูได้ไงเนี่ยมึงก็อยากรู้เหมือนกันนะคนนั้นก็คือไม่ได้ติดต่อกันแล้วเราแบบว่าเลิกรากันไปนานแล้วทำไมอ่ะทำไมถึงเลิกกันอ่ะพี่ฮะทำไมถึงเลิกกันมันไปกันไม่รอดทัศนคติมันไม่ได้เหมือนมึงเลยอันนี้เรื่องจริงอะไรนะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเขามึงก็เรื่องจริงถูกไหมคิดขึ้นมาเพื่อทำให้รายการมันโฟไปต่อได้นี่ใช่รายการสาวไส้กากินหรือเปล่าทำเรื่องไม่เกิดไปเลยอย่างนี้พอได้ไหมดีเลยอันนี้โฟเลยเห็นป่ะแต่ว่าเรื่องที่คุยอ่ะถ้าสมมติคนอันนี้มันรู้จักกันแล้วไงถ้าคนไม่รู้จักก็อย่าไปแจ้เรื่องอะไรแบบนี้เขาด่าพี่อย่าเฟือก
มึงก็เสียเรื่องของคุณโอเคโอเคครับคุณฮะโอ้อันนี้ก็คือหลักสูตรที่2ชื่อหลักสูตรที่สื่อสารอันนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารที่ทำให้เป็นที่รักที่เข้าใจผมอยากให้คุณท่าทางนะท่าทางมันแบบเข้าสู่ท่าทางเออแบบต้องปรับต้องเรียนอะแบบนิดๆหน่อยๆเอาเป็นท่าเดินหรือท่านั่งเอาท่าเดินก่อนแล้วกันเอาท่าเดินขอเดินไปกลับให้ดูทีละคนแบบขอนี่คือรันเวย์เราต้องสะบัดสะบัดเดินให้เป็นธรรมชาติที่สุดให้ธรรมชาติเหมือนชีวิตปกติเดินแบบนี้ใช่เฮ้ยที่มันนักเลงวะเนี่ยครับอันนี้นักเลงอันนี้ต้องปกติผมเดินหนีปะใช่ป่ะนี่นะก็ติ่งเงี้ยใช่พี่โอ้โหผมพยายามไม่คิดอะไรมากที่สุดแล้วนะหลังโอ้เป็นได้นี่เลยอ่ะโอ้โหหลังเพ้อเธอหันไปดูนะตอนที่ดีเนี่ยหูกับไหล่อ่ะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันเมื่อกี้หนูเดินคอหนูไปอย่างนี้แล้วของเราเป็นงี้เวลาเราเดินจานผมพยายามแก้แล้วครูเหมือนเดินไปเรียกกาวอ่ะขอกาวหน่อยครับอย่างเงี้ยแก้ไม่ได้จริงอ่ะมันแก้ได้แต่ก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองเดินเดินให้หูตรงไหล่มันข้อที่หนึ่งเพราะอะไรเราเป็นยุคเล่นมือถือพอเราเล่นมือถือคอมันจะหนักขึ้นหัวคนเรามันหนัก5กิโลไม่ผมก้มดิ่งไปแต่แกก็ต้องเหนื่อยบ้างสิวะอย่างนั้นนะถูกป่ะแล้วมันก็เลยจะสร้างกล้ามเนื้อตรงนี้มาทำให้หลังแกแบบว่าพอแก่ตัวไปนะมันจะแบบเป็นลุงเลยอ่ะแล้วทีนี้เราเดินอ่ะแขนของเราอ่ะมันออกไปข้างเยอะเกินไปปกติผมหนักกว่านี้หรือเบากว่านี้ขอคำตอบให้มันชื่นใจหน่อยประมาณนี้ปกติพี่เดินประมาณนี้อ่ะงั้นขอคนต่อไปสิอันนี้ให้เดินธรรมชาติเดินธรรมชาติแบบที่ครูสอนครับลืมไปทุกอย่างให้หมดลองเดินธรรมชาติไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งโฟโฟเดินธรรมดาเออก็เดินก็เดินไม่ธรรมดาไม่ธรรมชาติมึงเดินหอกวันนี้กูรู้เลยโอเคใช่ป่ะอย่างนี้เหรอประมาณนี้แต่พออะไรนิดนึงแต่ถ้าเจอกระจกก็ได้เจอกระจกก็ได้เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่เกี่ยวกับท่าเดินอันนั้นไม่อินเนอร์ส่วนของหนูอ่ะหนูเดินก้มหน้าแบบนี้หนูแค่ให้มองระดับสายตาในขณะที่เดินก็จะเท่ไปนานี้นี่ก็ไม่ค่อยเห็นธรรมชาติมันด้วยดิไม่รู้ว่าธรรมชาติไหมอ่ะเธอหนึ่งก็ไม่มึงมัดถูกไปแล้วมึงรั่วอะไรงานนี้เขาถ้าเดินบุกลิดิเวลาถ้าเดินที่ถูกต้องก็คือลงไปที่ส้นเนี่ยแล้วก็โรไปอ่ะไหนครูขอดูดิวดิทำแบบว่าธรรมดาหรือธรรมชาติขอแบบธรรมดาหรือฟิลเดินห้างเออเดินห้างช้อปปิ้งกับแฟนอันนี้ผมคอนเฟิร์มว่าเรื่องจริงใครก็ได้เอาวิญญาณเขากลับมาวันนี้มันเป็นคนล่องลอยจริงจริงผมก็มีฟิลนี้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนดูดเสร็จแล้วมันจะเป็นการดูดนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวดูดนมเปรี้ยวง่วงคือจริงๆถ้าเราจะชีวิตของเราวันนึงมันจะเป็นแบบนี้บ้างมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้ามันเจอคนมันก็คงเป็นอีกแบบอันไหนครูขอดูว่าฉันเจอคนเจอคนเวลาแบบใส่สูตรมาเลยไปเน่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าครูดูน้องผมยังไงนี่เดี๋ยวเจอน้องผมมูดทองหล่อรันเดียวฟิวเดินเข้าเดอร์ตี้บาร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหเราเรียกมันเอาโทษทีครับดีเฮ้ยเดินดีๆก็เดินกันได้ทุกคนแหละก็คือปรับบุคลิกคร่าวๆคือเรายืนให้หูเนี่ยเสมอกับไหล่ใช่ไหล่ของเราเปิดใช่แล้วก็เวลาเดินผู้ชายเนี่ยจะต่างกับผู้หญิงตรงที่ขาเปิดได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็เดินไปเนี่ยให้มันเหมือนแบบขาขนานอ่ะไม่ใช่เดินทางอะไรอย่างนี้คนเดินจริงเหรอพ่อหุยพ่อหุยเดี๋ยวเขาต้องรีดกางเกงตรงเนี้ยเพราะว่าขาเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาชอบเดินจริงหมอพ่อไม่ต้องไปเจอโอเคไม่ร้องพ่อครูเขาไอ้บ้าเออพี่กันด้วยตัวดีเลยท่านั่งมั้งไหมเอาท่านั่งไหมท่านั่งได้ครูเดี๋ยวครูนั่งให้ดูก่อนผู้ชายเนี่ยจะต่างจากผู้ชายเวลานั่งถ้าจะไปสมมุติไปสัมภาษณ์นะอย่านั่งเต็มเก้าอี้ห้ามนั่งเต็มเบาะเพราะมันจะเสียอำนาจเลยมันจะต้องนั่ง3ส่วน4ของเก้าอี้คือออกมานิดนึงแล้วถ้าเกิดยิ่งออกมายิ่งมีอำนาจไหมผมนั่งแค่นี้อันนี้ตกอำนาจเยอะแล้วก็ร่วงอำนาจเยอะครูอำนาจเยอะเฮ้ยอีดีอ่ะแล้วเวลาสมมุติถ้านั่งใช่ไหมขาสมมุติว่าพิธีกรอ่ะเธอเป็นพิธีกรเธอนั่งนี้ผู้ชายเวลานั่งก็คือขาข้างนี้ให้เป็นแบบฉากและอีกข้างหนึ่งเข้าแบบนี้ได้เก็บไว้แล้วก็โน้มตัวเล็กน้อยไปข้างหน้าเพื่อสนทนานู่นนี่นั่นว่ากันไปมาทำอะไรครับเนี่ยก็แกเชิญมาฉันก็มาเนี่ยอย่างนี้นะคะ
เฮ้ยเป็นพี่หนุ่มกันไกลหรือกันชายกันชายลองนั่งดูลองนั่งดูโอเคโอเคนั่งแบบฟูใช่ไหมครับครึ่งครึ่งตูดครึ่งก้อยสามส่วนสี่สามในสี่โอเคใช่แล้วก็เปิดขาออกตามจริงเรื่องนี้ไม่ต้องสอนเลยนะวิชีพประจำวันกูก็นั่งอย่างเงี้ยโอ้โหนี่นั่งขี้กูนั่งอย่างนี้นะท่านเจ้าคุณเวลานั่งขี้อ่ะล้างตูดล้างตูดเกินไปหน่อยนึงเช็ดตูดอ่ะฮะเช็ดตูดเหรอมีต้องโก่งนิดนึงยี่ทุเรศเฮ้ยสุดท้ายครูสอนมาเยอะแล้วเหมือนกันนะท่าทางมันดีมากตอนนี้ขอให้หนึ่งเรื่องครูอะไรอยากรู้ท่าทางการกินการกินเออกินก็ต้องสอนกันด้วยเหรอให้อินเนอร์อ่ะมันดูเท่ครูเฟิร์สไปเตรียมของมาดิได้ครับไปเตรียมตัวมาเดี๋ยวครูไปทำธุระแป๊บนึงเฮ้ยน้องไปเอากับข้าวมาสิโคจัดไปเฮ้ยอะไรมึงแต่งตัวอะไรเนี่ยชุดขายของพี่ชุดขายของขายของเฮ้ยไหนๆก็มีชุดขายของแล้วพี่ถามเลยดิระหว่างไอ้เฟิร์สไปเอากับข้าวนะได้มีเทคนิคอะไรเนี่ยที่ดูแลตัวเองอ่ะจริงผมว่าไม่มีสูตรลับอะไรหรอกพี่แค่ดูแลตัวเองแล้วก็กินของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับอ๋อดูแลตัวเองตามจริงพี่ก็ดูแลอยู่นะดูแลทุกวันอ่ะแต่แค่ช่วงนี้แบบทำงานหนักไงแต่ถ้าพี่ดูแลตัวเองแบบเท่าเดิมมันคงไม่พอด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่เราต้องยังมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ร่วมมาเจออะไรกันแบบนี้นะครับต้องพัดขึ้นไปอีกขั้นนึงครับว่าต้องขมืออย่างนี้ด้วยใช่ต้องแบบนี้มันต้องพัดขึ้นอีกขั้นถูกครับต้องพัดขึ้นไปอีกขั้นเจ็บบอกนะนี่เลยครับนมเปรี้ยวดัสมิลพลัสเฮ้ยดัสมิลพลัสนี่พี่เล็งมานานแล้วนะเห็นว่าเป็นนมเปรี้ยวสารพัดประโยชน์เลยเนี่ยมีประโยชน์มากครับมีจุลินทรีย์ดีโปรไบโอติก LGG และวิตามินซีสูงด้วยครับเฮ้ยไหนเอามาดูไหนเอามาดูโอ้ยนี่มันโปรไบโอติก LGGจาก CHR Hansen นี่คือตัวเสริมภูมิคุ้มกันแบบดีมากเลยนี่แล้วก็ช่วยสมดุลในลำไส้ช่วยระบบขับถ่ายอย่างดีเลยโอ้โหแถมยังพัชกับวิตามินซีสูงดีต่อผิวอีกโอ้โหไม่ต้องรอแล้วแต่พี่ขอชิมหน่อยชิมไหมนะครับอร่อยเป็นไงบ้างครับหอมอร่อยชื่นใจบอกเลยว่าเปรี้ยวอมหวานอ่ะกินแล้วแบบรู้สึกว่าได้ภูมิคุ้มกันแบบขึ้นมาเลยอ่ะสำหรับพี่เนี่ยขวดเดียวไม่พอมันต้องขอ2ขวดแบบ plus นะ1บวก1เป็น2อ่ะนี่เลยครับนะโอ้โหมีหลอดยื่นมาให้อีกเยอะบอกได้เลยว่าหอมกลิ่นลูกพุนเนื้อแบบเข้มข้นอ่ะตอนนี้รู้สึกถึงลำไส้นี่นะเริ่มมาแล้วปวดขี้เลยปวดขี้ลูกคุณนี่บอกได้เลยว่าคนถ่ายยากเรื่องการขับถ่ายนี่บอกได้เลยว่าดีจริงๆถูกครับเออบางคนนี่มีปัญหาตื่นเช้ามาขับถ่ายไม่คล่องกินอันนี้เนี่ยไปบอกได้เลยว่าลำไส้เนี่ยแบบขับถ่ายดีแน่นอนแต่กินที่ถูกเนี่ยดักมิวพัดพัดมันแปลว่าอะไรบวกบวกพัดมันนี่โอ้โหเป็นไงครับทั้งฮันนี่เลมอนและกลิ่นลูกพุนบอกเลยเข้ากันเข้ากันอันนึงผิวดีอันนึงถ่ายคล่องบอกเลยไปถ่ายไปผิวดีไปครบรถโอ้โหมีที่ไหนล่ะใครอยากจะพัดแบบเรานี้ต้องทำยังไงก็ของดีๆคุณประโยชน์แน่นแบบนี้นะครับต้องไปหาซื้อที่โหร้านชั้นนำทั่วประเทศได้เลยครับไปลองซื้อกันได้นะครับเซเว่นอีเวนต์เขามีโปรโมชั่นซื้อนมเปรี้ยวดัสมิลพัดรสใดก็ได้ไม่ว่าจะรสพุนหรือว่ารสฮันนี่เลมอน3ขวดรับฟรีไปเลย1ขวดอ้าวโปรดีๆแบบนี้ของอร่อยพัดๆแบบนี้รีบไปหามาลองเลยนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยจริงเดี๋ยวพี่เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก่อนเดฟเฟิร์สมันจะแอบขโมยสูตรพี่ไปโอเคเดี๋ยวกลัวมันจะแบบเกินหน้าเกินตาเดี๋ยวมันขับถ่ายคล่องทั้งวันเลยโอเคได้เดี๋ยวรอยเฟิร์สมาไปมึงเปลี่ยนชุดซะเถอะกูตกใจไปโอเคนี่เหรอใช่ครับที่จานแรกใช่แล้วเตรียมมากี่อย่างเนี่ย4อย่างเหรอวันนี้เตรียมมา4อย่างอ๋อนี่ให้ใครกินคิดว่าดิวดิวน่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทานสเต็กเพราะว่าปกติเขาเป็นคนชอบทานอาหารประเภทข้าวมึงรู้ได้ไงผมรู้จักน้องเขาดีอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวให้ดิวให้ดิวเริ่มก็รู้ตัวเหมือนกันโอเคให้ทำดิวเริ่มก่อนอันนี้ให้กินก่อนให้ลองกินก่อนดีกว่ากินเหมือนกินอยู่กับสาวนะตอนนี้โอ้ยตายแล้วเคี้ยวละมุนอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะข้อที่1คืออะไรใช้มือข้างที่ถนัดจับ
จับมีดเนาะข้างที่ไม่ถนัดจับซ่อมทำถูกแล้วเวลาเคี้ยวก็ปิดปากเคี้ยวแบบเมื่อกี้ที่ดิวเคี้ยวนะคะหล่อมากดูเป็นคุณชายมากลูกอัปเปอร์เดี๋ยวต่อไปผมส่งน้องสุดหล่อผมก่อนอ่ะฟ้าสุดหล่อผมเหรอใช่นะนี่โอเคมาโชว์ให้เขาดูเกียร์โต๊ะ7หน่อยเกียร์โต๊ะ7หน่อยที่บ้านเขาไม่มีใครเล่นด้วยใช่ไหมเอาน้ำมาเสิร์ฟหน่อยตัวแปดตัวแปดน้ำมาเสิร์ฟหน่อยไล่ออกได้ไหมคะคนนี้อ่ะเชิญครับผมน่าจะเป็นสายม้วนเพราะว่าผมกินสปาเกตตี้ไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้แล้วเรากินของเราไปเพื่ออะไรอย่าเอาชีวิตจริงมาเล่นเยอะนี่นะครับสนองว่าจริงๆเลยก็ถือว่าโอเคแต่ก็คล้ายๆกันกับเพื่อนก็คือตอนที่ทานเนี่ยใช้ฟันลากเข้าไปมันก็จะมีแต่ก็เข้าใจนะบางทีคนในวงการบันเทิงส่วนใหญ่จะติดเอาฟันเพราะเวลาทานรีบทาอะไรเงี้ยกลัวไปเปิดกลัวไปอะไรต่างๆนานาทีนี้เวลาที่เราม้วนนะคะเราสามารถที่จะม้วนน้อยๆได้นะคะจะม้วนบนช้อนก็ได้นะสมมติเวลาเราตักมาเงี้ยปุ๊บเราจกลงไปอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ม้วนน้อยๆเส้นพอน้อยๆเส้นเนี่ยมันก็จะพอดีถ้าผู้หญิงอะบางคนอะเขาก็สามารถทานอย่างนี้ได้เลยโอเคมาตัดผ่านพี่อีกหนึ่งคนไม่เดี๋ยวพี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ก่อนนี้พี่คาดหวังแล้วเนี่ยเออเอาไปเก็บเอาไปเก็บเกียร์โต๊ะ8หน่อยตัวนี้เขาเรียกอะไรนะเมนูเนี่ยข้าวซอยไก่ข้าวซอยครับทานให้อร่อยนะครับขาดเหลืออะไรก็แจ้งพนักงานได้เลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเลียวดิเออโอ้พูดด้วยซดน้ำทำไงรับหนักเย้เอาไปเลยอุบาประมาณนี้ได้ไหมครูยังกล้าถามอีกเหรอยังจะกล้าถามอีกเหรออ่ะข้อที่หนึ่งนะคล้ายๆกับสปาเกตตี้กินให้หล่อยากกินให้หล่อยากกินให้สวยก็แบบนะเพราะว่ามันกว่าจะกินได้ลำบากกระเด็นเซนเซอร์อะไรต่างๆนานาเอาอย่างนี้เมื่อกี้มันเป็นบทเลี่ยงผมกินให้ครูดูดีกว่าค่ะของจริงเขาเป็นยังไงกันค่ะไม่พ่นนะลูกมองอะไรคือเนี้ยเราเสร็จกันแล้วเหมือนละครทั้ง7นะครูไม่เคยดูคือข้าวครูคนเดียวอ่ะข้าวสำคัญนะคะคุณผู้ชมคะเราไม่พูดขนาดมีอาหารอยู่ในปากนะนี่คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะคะไปค่ะโอเคผมครับไปโต๊ะ8เก็บครับโต๊ะ9ใส่แฮมเบอร์เกอร์กูนั่งแดกเองแฮมเบอร์เกอร์ครูวิธีการกินแฮมเบอร์เกอร์ครูกินเลยกินโชว์มันเออนะเธอหลับตาแป๊บนึงได้ไหมขอแล้วเธอหอมไปก่อนหูเหนียวหูเหนียวพี่ไปเข้าน้ำพี่ไปเข้าน้ำไปเข้าน้ำตัดเอวยาพอแล้วการกินที่ถูกวิธีมันต้องเป็นยังไงครับครูคือจริงๆอ่ะแฮมเบอร์เกอร์มันเป็นอาหารแบบเป็นสตรีทฟู้ดมันไม่ต้องกินแบบพอเพ้ออะไรมากดังนั้นถ้าเกิดสมมติเราต้องเป็นอย่างนั้นจริงอย่ากัดทีเดียวทั้งหมดแบ่งกัดแบ่งแบบว่าข้างบนเหมือนเมื่อกี้เราทำถูกอ๋อฉันเห็นโอเคเธอแอบกัดข้างล่างกับตรงกลางข้างบนกับตรงกลางค่อยๆเล็มไปอย่างนั้นอ่ะตบมือให้มันเถอะวันนี้มาคุ้มมากครูต่อไปให้ผมได้เป็น F4 ได้ใหญ่เต็มตัวจริงวันนี้ขอบคุณครูง้อมากนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับแล้วคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนกับครูเงาะเนี่ย คือเขาต้องหมายต้องติดต่อยังไงบ้างครูติดต่อมาที่ LINE @thedrama ได้เลย The Drama อายุจำกัดไหมครูจริงๆครูรับตั้งแต่4ขวบขึ้นไปเลยโอ้4ขวบขึ้นไปแล้วก็ไม่ลิมิตนะเคยมีคลาสการแสดงเป็นเบสิกพื้นฐานการแสดงอ่ะคนมาเรียนอายุ60กว่าก็มีแล้วอย่างคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยครูต้องเป็นคนที่แบบอยากจะได้อะไรกลับไปว่างั้นดีกว่าส่วนใหญ่คือมี2แบบครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มนักแสดงเลยคือมาเพื่อที่จะพัฒนาทักษะด้านการแสดงมาเรียนกันที่จะทำไงให้เราอินกับบทแบบลึกซึ้งได้กับกลุ่มที่2คือไม่ใช่อยากเป็นนักแสดงแต่เป็นกลุ่มคนที่อยากมั่นใจในตัวเองมากขึ้น อยากพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารบอกได้เลยว่าดราม่าของเดอะดราม่าถูกต้องคอมเมดี้
Academy มาแล้วได้ตลกด้วยไงครูมาแล้วได้ทั้ง Academy ได้ทั้งคอมเมดี้ด้วยเอามีคลาสคอมเมดี้ด้วยนะเออเฮ้ยจริงเหรอครูจริงจริงคอมเมดี้สอนได้เออเออดีนะดีนะแต่ผมว่าสิ่งสำคัญของการมาเรียนที่เนี่ยมันคือความสนุกนะครูใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมอะเวลาไปเรียนการแสดงหรือไปเรียน acting ต่างๆเนี่ยสิ่งแรกที่มันนำมาก่อนเลยคือความสนุกใช่พอสนุกปุ๊บเนี่ยคนเรามันจะเรียนรู้อะแล้วพอมาเรียนรู้ปุ๊บมันจะเอาไปใช้ได้เลยง่ายสนุกไหมสองคนสนุกครับสนุกสนุกมากครับได้รู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองไปกับการเรียนไปด้วยก็ตั้งใจเรียนกันเลยทีเดียวทีเดียวใช่เดี๋ยวมึงต้องได้แล้วเข้ามาเรียนกับคุณน้อยน่าจะต้องเรียนคู่แล้วแหละทีนี้ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณน้อยอีกทีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมก็สามารถติดตามชมรายการเดี๋ยวรู้กันได้ทางช่อง YouTube Familyนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe แล้วก็ติดตามชมพวกเราทั้ง4คนทั้ง5คนเลยนะครับผมทั้ง5คนเลยนับคุณขาดใจด้วยนะ5คนเฮ้ยครับผมเจอกันเฮ้ยสวัสดีค่ะคือแบบพอมันจะฝาก4คนแล้วก็แบบเอ๊ะคุณครูยืนอยู่ตรงนี้เขาเป็นคนมั้ยนะ